สวัสดีทุกท่านนะครับผมสำหรับคู่นี้เป็นคู่ที่4ของรายการศึกเพชรวิทยานะฮะฝ่ายแดงโจ๊กเกอร์แป๊ะสาย4นะครับผมฝ่ายน้ำเงินกรุงไทยทีเด็ด99นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมติดตามชมช่องของเราได้วันละ1คู่นะฮะทุกวันจันทร์วันพุธและวันพฤหัสนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมที่สำคัญกดติดตามไว้นะฮะท่านจะได้ไม่พลาดกับมวยสดติดขอบเวทีแบบนี้นะฮะหากกระตุกยังไงแจ้งได้นะครับเข้าสู่ยกที่1สำหรับผู้เอกรายการวันนี้นะผมพลอยวิทยา 5G ไทยนะครับพบกับยอดขุนทัพสก.สุงไหงยิมนะครับก็เป็นมวยแทนทั้งคู่นะฮะยังเหมือนเดิมนะผมห้ามส่งราคานะครับท่านไหนส่งราคาเราจะแบนทันทีนะผมขอความร่วมมือกันด้วยนะฮะเดี๋ยวผลการแข่งขันนะครับเดี๋ยวจบยกที่1เนี่ยจะแจ้งให้ทราบนะครับใจเย็นๆนะฮะชมยกแรกกันไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวผลมวยแจ้งให้ทราบหลังจบยกที่1นะเจอกันเจทุกที่นะครับไม่ได้ยินเสียงแล้วครับผมเอาหน้าไปแล้วเตะเคียร์ทักทายกันเบาๆนะหวังหนักมาแล้วนะ
ักทายไปก่อนเนี่ยจะมีล็อกหรือเปล่าไม่รู้นะดูติดตามชมกันเอาเต็มหน้าไปหนึ่งดอกนะยกที่หนึ่งนะครับขอแนะนำสำหรับทางให้แฟนมวยทุกท่านได้ทราบนะคะในวันที่11ธันวาคมทุกท่านจะได้พบกับรายการศึกปราบประจันจัดโดยโปรโมเตอร์คุณตำรวจตรีประจวบเอาเองซึ่งผู้มวยในรายการได้แก่ฟ้าใหม่สอสมใหม่พบกับศรีสยามเจ๊น้องสองโอนาวลงทะเลสอสมใหม่พบกับบัวเขียวปอกเอาเองและผู้เอกของรายการในวันนั้นทุกท่านจะได้พบกับสุรชัยสอสมใหม่พบกับเบิร์ตบานจอมงูอย่าลืมเข้ามาชมเข้ามาเชียร์ผู้มวยในรายการสุดต่อประจันในวันที่11ธันวาคมนี้กันเยอะๆนะคะขอบคุณมากวันพุธที่11เป็นศึกบางระจันนะครับผมก็กราบสวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชดำเนินออนเพจนะครับผมซึ่งเป็นรายการไลฟ์สดมวยให้ชมถึงที่เลยทีเดียวนะสำหรับวันนี้ไลฟ์สดผ่านช่องทาง Facebook Fanpage นะฮะราชดำเนินสเตเดียมนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับสำหรับรายการวันนี้นะผมประจำวันจันทร์ที่9ธันวาคม2562นะกับศึกเพชรวิทยานะครับผมจัดโดยโปรโมเตอร์วิทยาเพชร 40,000 นะฮะสำหรับคู่นี้นะผมเป็นคู่ที่4ของรายการศึกเพชรวิทยานะผมระหว่างฝ่ายแดงนะฮะโจ๊กเกอร์แปะสาย4นะครับผมชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้115ปอนด์นะครับฝ่ายน้ำเงินครับกรุงไทยทีเด็ด99ครับชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้115ปอนด์เช่นเดียวกันนะฮะสำหรับผลการแข่งขันที่ผ่านมานะผมคู่แรกครับมังกรหยกสอธนพลแพ้คะแนนให้กับเด็ดดวงเล็กทีเด็ด99นะครับคู่ที่2ครับพายพยัคฆ์สอตุมาลีชนะคะแนนยอดขุนศึกสิทธิ์เยี่ยมนะครับคู่ที่3ครับเมืองทรัพย์สู่กีฬานาไม้ไผ่ชนะน็อกวันชนะสอพงอมรในยกที่4นะฮะตอนนี้เป็นคู่ที่4นะครับผมสำหรับคู่เอกรายการวันนี้นะครับพลอยวิทยา5จิตครับพบกับยอดขุนทัพสอกอสุงไหงยิมนะครับซึ่งเป็นคู่ที่7ของรายการนะฮะและเราไม่ได้ถ่ายคู่เอกให้ชมกันครับผมสงวนสิทธิ์ไว้ให้กับผู้ที่ซื้อบัตรเท่านั้นนะฮะท่านไหนโอกาสก็เข้ามาชมกันได้นะครับที่สนามราชดำเนินแห่งนี้นะครับท่านจะได้พบกับความสนุกเต็มอิ่มแบบนี้9คู่ลวดเลยนะฮะถ่ายแค่วันละ1คู่เท่านั้นนะครับผมทุกวันจันทร์วันพุธและวันพฤหัสนะครับติดตามเราได้ทั้ง2ช่องทางนะครับผมทาง Facebook Fanpage นะราชดำเนินสเตเดียมนะผมและทาง YouTube Channel นะครับราชดำเนิน Channel นะครับอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe ด้วยนะลงไปแล้วอยากชมคู่เอกนะครับต้องซื้อบัตรเท่านั้นนะฮะซื้อบัตรเข้ามาชมเท่านั้นนะขออภัยที่ถ่ายให้ชมไม่ได้เป็นนโยบายของสนามมวยนะสำหรับคู่นี้นะฝ่ายแดงโจ๊กเกอร์แม่แสนสี่นะครับฝ่ายน้ำเงินกรุงไทยเด็ด99นะฮะยังครับผัดกันแลกแข้งจับแล้วต่อยสวนเนี่ยเตะไปกันเลยเตะไปกันเลยเตะกันเตะไปก่อนอย่าเตะกว้างก็แล้วเตะไปก่อนมีหน้าตามีหน้ากันเลยเด็กสุดยอดนะฮะเลี้ยงฝ่ายแดงเชิญกันอยู่นะฮะ
สำหรับคู่นี้นะเป็นคู่ที่4ของรายการศึกเพชรวิทยานะครับฝ่ายแดงโจ๊กเกอร์แปะสาย4นะฝ่ายน้ำเงินกรุงไทยทีเด็ด99นะครับผมแจ้งผลการแข่งขันอีกรอบนึงนะคู่แรกครับมังกรหยกสอธนพลแพ้คะแนนให้กับเด็ดดวงเล็กทีเด็ด99นะครับคู่ที่2ครับพายพยัคฆ์สอตุมานินชนะคะแนนยอดขุดศึกสิทธิ์หูเยี่ยมนะคู่3ครับเมืองทรัพย์ศูนย์กีฬานาไม้พันชนะน็อกวันชนะสอพงอมรในยกที่4นะครับเป็นคู่ที่4แล้วนะฮะและจบไป2ยกแล้วนะครับยังเหมือนเดิมนะฮะรักใครชอบใครเชียร์กันได้ที่สำคัญห้ามส่งราคานะครับท่านไหนส่งราคาเราจะแบ่งกันดีนะฝากเตือนกันด้วยนะครับขอความร่วมมือกันด้วยนะฮะมากนะฮะอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กันด้วยนะผมที่ทาง YouTube Channel นะครับราชันทา Channel นะฮะเราสู่ยกที่3นะเดือดครับคุณได้ยินมาว่าน่าจะเป็นน้ำเงินนะครับการนะผมแลกกันไปนะ
ไม่ลุกใจเย็นๆให้ผักเข้าไปนัวนะกดขันผักที่สอบผักเข้าไปก่อนไปกลับนัวจับยกนะยกที่3แม่ขอกินดีกว่ากินดีกว่าขอสวัสดีท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยนะผมสำหรับคู่นี้เป็นคู่ที่4ของรายการศึกเพชรวิทยานะฮะฝ่ายแดงโจ๊กเกอร์แบ๊ดสาย4นะครับฝ่ายน้ำเงินกรุงไทยทีเด็ด99นะครับผมจบไป3ยกแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะผมที่สำคัญกดติดตามไว้นะจะได้ไม่พลาดกับมวยสดติดขอบเวทีแบบนี้นะผมไลฟ์สดให้ชมวันละ1คู่เท่านั้นนะครับทุกวันจันทร์วันพุธและวันพฤหัสนะฮะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะผมสำหรับวันที่23ธันวาคม2562นะครับศึกวันสถาปนาสนามมวยราชดำเนินครบรอบ74ปีนะฮะก็เรียนเชิญทุกท่านเข้ามาชมกันนะผมวันละลุ้นรับเล่นกลับบ้านไปนะรับรองว่ามวยใหญ่แน่นอนสนุกแน่นอนนะฮะมี11คู่นะครับคู่มวยที่23ได้ทางที่หน้าเพจได้เลยนะฮะท่านไหนสนใจเสื้อยืดราชดำเนินนะครับก็ยังสั่งเข้ามาได้เรื่อยๆผ่านทางอินบ็อกซ์นะฮะเป็นแฟนเพจนะครับราชดำเนินสเตเดียมนะฮะตอนนี้มีไพ่มาขายแล้วนะฮะไพ่สะสมนะฮะเป็นลายมวยไทยท่าแม่ไม้มวยไทยนะฮะทั้งชายทั้งหญิงนะครับสวยงามนะฮะก็สั่งเข้ามาได้นะผมผ่านทางอินบ็อกซ์เหมือนกันนะครับเฉียดโจ๊กเกอร์นะสมพรครูไปนะผมให้พี่เลี้ยงฝ่ายแดงสู่ยกที่4ครับผมยังไม่ก่อน
ครับผมเสียงจ็อกเกอร์นะดูเดือดขึ้นเรื่อยๆนะยังเหลืออีกหนึ่งยกเจอสู้ๆนะครับสลั่นสนามเลยทีเดียวนะก็ยังเหมือนเดิมนะผมรักใครชอบใครเชียร์หน้ากันนะครับการนำส่งราคานะท่านไหนเราจะแบ่งให้คุณนะขอความร่วมมือกันด้วยนะจะมีล็อกยกสุดท้ายก็เป็นได้เลยว่าจะก็จะฮึกเหิมนะแรงเชียร์กองเชียร์กำลังใจมาเต็มนะเชียร์มุมแดงครับผมลั่นสนามเลยทีเดียวเห็นแล้วนะฮะยกสุดท้ายไปก่อนกอดทันทีนะครับ
ลำตัวไม่ถอดใจจริงๆนะฮะหมดยกเรียบร้อยนะผมต้องมาขอโทษกันไปนะเรามาฟังคำตัดสินจากกรรมการนะครับโอเคโอเคเป็นคนสวยหน่อยได้ผู้ชนะเรียบร้อยนะครับเป็นตั้งสาย4นะฮะชนะคะแนนไปนะครับการทำงานก็พบกันอีกทีวันพุธนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ